ได้พบไผ่อย่างที่ต้องการนะฮะต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าก็ได้พบไผ่อย่างที่ต้องการแล้วก็ดูไผ่ในฐานะคนที่ไม่ได้เห็นไผ่บ่อยๆก็รู้สึกสุขภาพก็ยังดีอยู่อ่ะนะฮะตัวเขาเองเขาก็บอกว่าสุขภาพก็ยังดีอยู่นะได้คุยกันนานไหมครับไม่หรอกครับเพราะว่าในระเบียบการเยี่ยมเนี่ยให้คุยได้ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยนะเราไปกัน5คนก็ต้องผัดกันคุยนะฮะในระยะหลังเนี่ยมีผู้ต้องขังในคดีที่คล้ายกันมากขึ้นแล้วก็มีน้องที่จะกลายเป็นคนที่ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรืออาจจะรู้จักถัดจากกันอีกทีอะไรเงี้ยครับคืออย่างนี้ครับสรุปรวมๆเลยก็คือว่าจะรู้จักไม่รู้จักแล้วแต่เนี้ยสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนคือความผิดทางความคิดอะนะฮะกลายเป็นสิ่งที่มีคนถูกจับกุมดำเนินคดีในเรื่องเหล่านี้แย่มากนะซึ่งถามว่าอันเนี้ยมันประหลาดเลยไหมก็ไม่ประหลาดนะผมคิดว่าสิ่งที่ต่อสู้กันอย่างแหลมคมที่สุดในสังคมไทยเวลานี้คือความคิดถ้าพูดภาษาวิชาการหน่อยก็คือว่าคือการต่อสู้ทางอุดมการณ์เป็นสิ่งที่แหลมคมที่สุดนะเพราะว่า คนทั่วไปธรรมดาที่ไม่มีกำลังไม่มีอะไรเนี้ยจะให้เขาไปต่อสู้ทางอื่นเนี่ยเขาไม่มีทางหรอกแต่เขาสามารถที่จะต่อสู้ในเชิงความคิดเนี่ยได้มากที่สุดแล้วก็แน่นอนมนุษย์เราก็แค่นั้นแหละนะจะให้เราลุกขึ้นไปทำอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ไม่มีใครทำเท่าไหร่หรอกนะเพราะงั้นเราจึงไม่แปลกใจอะไรที่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่มันเป็นความผิดถูกจับกุมคุมขังและดำเนินคดีมากสุดล้วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดทั้งสิ้นเพราะอันนี้คือสนามของการต่อสู้แข่งขันในสังคมไทยปัจจุบันนี้